ต่อไปก็เชิญพวกเราฟังดร.อดุลย์ กำลันทองนะครับซึ่งท่านจะมาพูดเรื่องแผน strategy ของรัสเซียนะครับอาจารย์อดุลย์ กำลันทองนี่ท่านสำเร็จการศึกษานะครับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งรางวัลทุนภูมิพลนะครับแล้วก็ปริญญาโทและเอกด้านรัฐศาสตร์จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศรัสเซียด้วยทุนรัฐบาลรัสเซียเองนะครับแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องเอเชียกลางในนโยบายต่างประเทศของรัสเซียและความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้ไปพูดในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับรัสเซียมากนะครับคือกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยวิทยากรที่เราได้นะครับอยู่ในวัยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ได้รับการศึกษาในเรื่องเฉพาะทางที่เต็มรูปแบบนะครับจบจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่ตัวเองสนใจทั้งสิ้นนะครับเช่นอาจารย์ทางสายมือผมเนี่ยอาจารย์ปิยนัทเนี่ยก็จบจากอินเดียแล้วก็ไปทำเอกที่เซนต์แอนดรูว์นะครับแล้วก็อาจารย์ทีพัฒน์เนี่ยก็จบจากที่โตสุบาชินะครับแล้วก็จบจากเซดานะครับที่เดียวกับอาจารย์นครินทร์เวกไตครับที่เซดานเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจารย์อดุลย์ กำไรทองนี่ก็เป็นเรียนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับทั้งโททั้งเอกเลยนะครับแล้วประเดี๋ยวก็จะได้ฟังอาจารย์ชินศักดิ์สุวรรณอัจฉริยะซึ่งจบจากเคียฟยุคนี้เนี่ยคนที่ทำเรื่องรัสเซียของเราในภาษารัสเซียดีหมดนะครับคนที่ทำเรื่องอินเดียของเราเนี่ยก็เข้าใจว่าภาษาอินเดียก็คงไปได้นะครับยินดีนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็คงเช่นเดียวกันนะครับก็ขอเชิญอาจารย์อดุลย์ กำลันทองขอเสียงปรบมือครับครับคนก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ดร.เอกหลอกมาท่านนะครับที่ให้เกียรติผมได้มางานครั้งนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ดีใจมากที่ได้มาได้พบผู้ใหญ่ทุกท่านที่เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับจริงๆเนี่ยผมเองเนี่ยหลังจากเรียนจบจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยก็ได้กลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่พักหนึ่งนะครับที่มาแหล่งสงสารที่เป็นมิเรเกตภูเก็ตนะครับก็สอนอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นความสำคัญของรัสเซียมากๆแต่ว่าพอในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยผมมันมีคำถามว่าทำไมไทยกับรัสเซียเราถึงไปต่อไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจออกจากโซนของภาควิชาการเนี่ยมาอยู่ในภาคของเอกชนเพื่อมาทำรีเสิร์ชส่วนตัวนี่แหละว่ามันติดขัดตรงไหนแล้วก็เลยได้มาทำงานในภาคเอกชนคือทำงานให้กับบริษัทไทยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทไทยที่ทำธุรกิจแล้วก็ทำการค้าระหว่างรัสเซียทั้งที่เป็นบริษัทรัสเซียแล้วก็ที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัสเซียนะครับก็แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความคลั่งไคล้แล้วก็ชื่นชมชอบทางด้านงานวิชาการอยู่ก็เลยทำคู่กันทั้งงานวิชาการแล้วก็เป็นทั้งงานภาคเอกชนเพื่อที่จะหาโซลูชันว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสตรงไหนและควรจะได้อะไรครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มาแบ่งปันกันนะครับก็งั้นผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับจะได้มีเวลาในการได้ถามตอบกันมากขึ้นนะครับก็พอพูดถึงรัสเซียเนี่ยคือผมก็อาจจะเกิดในเรื่องของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะครับเนื่องจากว่ารัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นมหาอำนาจโลกคือเป็นผู้ที่ได้รับมรดกจากสหภาพโซเวียตซึ่งผมก็ใช้ทฤษฎีคลาสสิกของฮันส์ มอร์เกนทาวน์นี่แหละที่เกี่ยวกับเรื่องของ power of state นะครับหรือว่าอำนาจของรัฐเนี่ยว่ารัฐหนึ่งรัฐเนี่ยมันจะมีอำนาจอะไรบ้างนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันก็คือ geography ก็คือภูมิศาสตร์นะครับอันที่2คือ national resource นะครับอันที่3เป็น national resource ก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับอันที่3เป็น potential of industry นะครับก็คือทางด้านเทคโนโลยีนะครับอันที่4ก็คือ military power หรือว่าอำนาจทางการทหารนะครับอันดับที่5ก็จะเป็น population หรือว่าประชากรอันดับที่6เป็น national character นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการ vision on war and peace นะครับหรือการมองมุมมองต่อสงครามและสันติภาพนะครับ
อันดับที่7ก็คือเป็น moral of nation หรือว่าประวัติศาสตร์ของชาตินั้นแล้วก็อันดับสุดท้ายคือ quality of diplomacy ทีนี้เนี่ยพอจับตัวทฤษฎีนี้มาได้เนี่ยเราก็มากางออกแล้วก็เอาสิ่งที่รัสเซียมีเนี่ยมาแมทช์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นภาพใหญ่ที่จะปรากฏขึ้นต่อไปหลังจากนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่รัสเซียก็ใช้กันในการกำหนดนโยบายต่างประเทศก็จะทำให้ทุกท่านเห็นภาพขึ้นว่ารัสเซียผู้มีอะไรและทำไมเขาถึงกำหนดนโยบายประเทศออกมาอย่างนี้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของจีโอกราฟีนะครับแน่นอนว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเป็นมหาอำนาจเนี่ยข้อนี้ถือว่าเขาได้เปรียบมากเพราะว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมากเนื่องจากว่าบอร์เดอร์เขาเนี่ยติดกับหลายประเทศมากตั้งแต่ตะวันออกสุดจนถึงตะวันตกสุดเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้รัสเซียเนี่ยก็มีความท้าทายค่อนข้างมากแต่ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้รัสเซียเนี่ยสามารถเล่นการต่างประเทศได้เยอะมากเพราะว่ามีตัวละครที่อยู่ใกล้ๆทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้คือเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์รัสเซียประเด็นที่2คือ National Resource นะครับก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ประเทศพอรัสเซียประเทศที่ขนาดใหญ่แล้วก็กินพื้นที่ตั้งแต่เอเชียแล้วก็ไปยุโรปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรเกือบทุกชนิดของโลกเนี่ยก็จะไปอยู่ที่รัสเซียนี่แหละแล้วก็รัสเซียเองเนี่ยก็เขาก็จะโดดเด่นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานนะครับก็จะเป็นเรื่องของก๊าซนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ส่งผลิตและส่งออกก๊าซเป็นลำดับที่หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็น้ำมันเนี่ยก็จะเป็นผลิตเป็นลำดับสองของโลกรองจากกลุ่มโอเปกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งอำนาจที่รัสเซียใช้มาตลอดแล้วก็ยังใช้อยู่ต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีกับยุโรปตะวันตกถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหารัสเซียเนี่ยรัสเซียจะใช้ในวัยพลังงานในการกดดันโดยการตัดแก๊สไม่มีส่งน้ำมันให้ในช่วงหน้าหนาวแค่ปีเดียวเนี่ยยุโรปก็ต้องก่อนตามแหละต้องคล้อยตามด้วยว่าตามที่รัสเซียขอยังไงก็ต้องตามอย่างนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่รัสเซียก็ใช้มาตลอดในเรื่องของnational resource แล้วก็ตอนหลังเนี่ยแต่เดิมเนี่ยในเรื่องพลังงานเนี่ยมันมีความอ่อนไหวอยู่ในช่วงที่เป็นโซเวียตล่มสลายเนี่ยเนื่องจากว่ามีภาคเอกชนทำก็เป็นprivatization นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบแปรรูปวิสาหกิจเนี่ยก็มีเอกชนไปครอบครองกันทั้งมากตอนหลังพอปูตินเข้ามาเนี่ยเขารู้ว่าตรงนี้คือเป็นอาวุธของชาติเขาเลยมีการเรียกคืนทั้งหมดกลับมาเป็นของรัฐแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยบริหารโดยบริษัทกาสปรอมนะครับซึ่งเป็นบริษัทกาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เพราะว่ากันว่าเป็นเหมือนกระทรวงต่างประเทศหนึ่งของรัสเซียที่ใช้พลังงานในการกดดันเลยนะครับต่อไปก็คือเรื่องของpotential of industry นะครับคือเทคโนโลยีนะครับก็รัสเซียก็เป็นชาติแรกนะครับที่ได้ไปยังอวกาศนะครับก็เขาก็เคลมตรงนี้ว่าเขาเป็น first man in space นะครับคือยูริกาการินที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยรัสเซียก็มีมาแล้วก็เคยโดดเด่นในช่วงของ Star Wars ที่แข่งกับสหรัฐนะครับแต่ก็มันมีหายไปช่วงหนึ่งเนื่องจากว่าในยุคปลายปี80ปี90เนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกลาสนอตเบรสไตรกาช่วงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เทคโนโลยีของรัสเซียเนี่ยมันหยุดไปแต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้หยุดนะแค่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐโดยการอัดฉีดเงินเข้าไปก็เลยพักอยู่ช่วงในยุคปลายโซเวียตแต่พอในยุคปัจจุบันเนี่ยพอเป็นรัสเซียใหม่เนี่ยก็เลยต้องมีการฟื้นฟูตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสถานีอวกาศส่วนใหญ่ก็ยังทำงานร่วมกับนาซาอยู่อย่างพวกสถานีโซยูสอะไรเนี่ยก็ยังเป็นของรัสเซียที่ทำงานคู่กับนาซาอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปก็คือเป็น military power คืออำนาจทางการทหารตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัสเซียเนี่ยเขาเน้นย้ำแล้วก็เขาถือว่าเขาสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้แล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลานะครับทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของ military power หรืออำนาจทางการทหารรัสเซียเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะไว้ป้องกันประเทศเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือในการซื้อเพื่อนได้เพื่อนด้วยนะครับโดยการส่งออกทางยุทธปกรณ์ทางด้านอาวุธเนี่ยให้กับหลายประเทศเพื่อที่จะช่วยเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนที่ส่งความมั่นคงให้กับประเทศต่างๆโดยเขาก็เคลมตัวเองว่าเขาเป็นผู้รับประกันความมั่นคงของโลกด้วยนะครับตรงนี้คือเป็นสิ่งที่รัสเซียมีนะครับแล้วก็ประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของ population นะครับเรื่องประชากรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นข้อเดียวที่ผมมองว่าน่าจะเป็นข้อด้อยของรัสเซียเนื่องจากว่าประเทศใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ17ล้านกว่าตารางกิโลเมตรนะครับ
แต่ปัญหาคือมีประชากรแค่ประมาณ145ล้านคนและประเด็นตอนนี้ก็คือเขากำลังมีปัญหาเรื่องของการลดลงของประชากรทุกปีซึ่งรัฐบาลก็มองว่ามันเป็นปัญหาหลักที่จะต้องแก้ไขเลยต้องพยายามที่จะให้มีประชากรมากขึ้นสิ่งที่เราเสียบัวที่สุดในเรื่องของ population ก็คือว่าประเทศใหญ่ที่สุดในโลกคนน้อยแต่อยู่ติดกับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกของจีนนะครับแล้วก็แชร์พรมแดนประมาณเกือบ 2,000 กิโลเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางรัสเซียตอนออกแถวไซบีเรียติดกับจีนเนี่ยเขามีความกังวลมากคือเขาไม่ได้กลัวว่าจีนจะมาลุกคุกคามแต่ว่าการไมเกรตหรือการเคลื่อนย้ายของคนจีนที่เขาอยู่ในรัสเซียเนี่ยค่อนข้างมากแล้วเขากลัวว่าในระยะยาวเนี่ยอิทธิพลของจีนก็จะมากเกินจนรัสเซียจะไม่สามารถที่จะปรับสมดุลได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าในทั้ง8ข้อเนี่ยรัสเซียค่อนข้างจะกังวลข้อนี้มากที่สุดนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของnational character นะครับก็คือเป็นเรื่องของลักษณะของคนรัสเซียเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความไม่เหมือนชาวบ้านนะครับก็คืออิสระตัวเวิร์ดมาจากโลกอื่นก็คือจะเขาคือคอนเซ็ปต์ของชาติมหาอำนาจส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเขาเป็นจุดกลางของโลกเหมือนจีนหัวอะไรจงหัวใช่ไหมครับประเทศกลางเนี่ยรัสเซียก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเขาคือเป็นศูนย์กลางของโลกแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนตามประเทศอื่นเพราะเขาคิดว่าทุกคนน่าจะต้องคิดเหมือนเขาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็เป็นประสาทเหมือนกันที่ทำให้รัสเซียไม่เก่งในเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งในเรื่องของการทำงานหรือว่าโคดิเนตกับประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่7ก็คือเรื่องของ moral of nation ในมุมนี้ผมขอสะท้อนในเรื่องของ history นะครับโดยรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานก็ไล่มาตั้งแต่สมัยยุคโบราณเลยนะครับมาจนถึงยุคของกษัตริย์รัสเซียพระเจ้าซาร์นะครับแล้วก็ตามมาในยุคของคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็เป็นยุคประชาธิปไตยคือพูดง่ายๆว่าเป็นประเทศที่มีใช้มาทุกระบบแล้วที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับ แล้วก็เขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้จีนได้เห็นความผิดพลาดและจีนก็ทำตามแต่ไม่ทำซ้ำนะครับซึ่งตอนนี้จีนเลยได้เป็นของขวัญที่รัสเซียเป็นคนที่ลองก่อนและพลาดก่อนแล้วจีนก็ไม่เอาแบบที่กบฏชอบทำนะครับซึ่งคือพอประวัติศาสตร์รัสเซียอย่างนี้เนี่ยเขามีความเจ็บปวดมีความคุ้นชินกับการที่เคยถูกมองโกเลียยึดครองมา200ปีมีการกลืนทางด้านวัฒนธรรมเรื่องของชนชาติเชื้อชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นรัสเซียก็จะเป็นคนสำหรับผมเนี่ยเป็นคนเอเชียเป็นฝรั่งที่มีจิตวิญญาณคนเอเชียอยู่ข้างในนะครับสำหรับรัสเซียนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่อมาคือหลังจากโดนมองโกยึดครอง200กว่าปีโดนนโปเลียนโจมตีโดนฮิตเลอร์โจมตีอันนี้คือเป็นสิ่งที่รัสเซียมองว่าประเทศเขาเนี่ยไม่มีทางไปได้เลยถ้าไม่เป็นมหาอำนาจจะถูกบุกยึดหรือว่ายึดครองตลอดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัสเซียภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วก็ต้องสร้างเกราะตัวนี้ไว้เพื่อที่จะให้ตัวเองไปต่อได้ในโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ quality of diplomacy นะครับหรือว่าคุณภาพทางการทูตซึ่งรัสเซียเนี่ยขอชื่อชมนิดนึงว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยรัสเซียค่อนข้างจะมีคุณภาพในเรื่องของการใช้ทางการทูตได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าโลกเนี่ยเป็นยังไงแล้วตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วพยายามที่จะเน้นความสำคัญของตัวเองนะครับจะสังเกตถ้าในรูปที่ผมลงเนี่ยก็จะเห็นว่ากับจีนเนี่ยตอนนี้มาใกล้กันมากคือเป็นคู่ขาตัวเลยคู่ก็เรียกเป็นคู่พันธมิตรกันเลยนะครับเพราะว่าอย่างจีนเนี่ยสิ่งที่จีนมีแล้วแข็งแรงที่สุดก็คือทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับแต่จีนมีจุดอ่อนเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงจีนจะมีสองส่วนด้วยกันคือความมั่นคงทางด้านพลังงานและความมั่นคงทางด้านการทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยตกลงกันระหว่างจีนกับรัสเซียว่าโอเคผมจะเป็นนายแบงค์ให้คุณจีนนะครับจะเป็นนายแบงค์รัสเซียรัสเซียบอกงั้นเนี่ยผมเป็นยาไม่เป็นเองแล้วกันนะนี่ก็เป็นข้อตกลงกันระหว่าง2ประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยปูตินเองก็เริ่มที่จะปรับมาทางด้านใต้ด้วยโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกกลางเพราะว่าถ้าทั้งรัสเซียตอนนี้ถูกปิดล้อมโดยนโยบายปิดล้อม encirclement policy ของสหรัฐหมดแล้วนะครับทางใต้ก็เลยเริ่มเข้ามาใกล้กับตุรกีมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นมิตรมาเลยในอดีตเนี่ยก็จะมีการรบกันตลอดเพื่อแย่งทะเลดำกันนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยระหว่างรัสเซียกับตุรกีในอดีตเนี่ยก็เหมือนกับ
ทยกับพม่าครับมีการขัดกันแย่งดินแดนมาตลอดแต่ละแต่พูดตีเนี่ยเขามีคุณสมบัติทางการทูตอย่างหนึ่งที่เขามาเปลี่ยนเพราะว่าจริงก่อนหน้านี้ก็จะมีการยิงเครื่องบินตุรกีที่รัสเซียยิงกันไปมาแต่จุดเปลี่ยนล่าสุดก็คือตอนที่รัฐบาลสหรัฐตอนนั้นเนี่ยมีการแทรกแซงการเมืองตุรกีโดยการที่จะส่งกองกำลังเข้าไปทำการรัฐประหารนะครับแล้วก็โดยปูตินเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์เป็นประธานาธิบดีสายข่าวว่าอดีต KGB นี่แหละเขาก็จะรู้ทันเขาก็เลยได้ช่วยให้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วก็ส่งทีมไปสับสนทำให้การรัฐประหารครั้งนั้นที่มีสหรัฐอเมริกาเบื้องหลังเนี่ยล้มเหลวซึ่งสิ่งนี้เป็น turning point เลยที่ทำให้ตอนนี้ความสัมพันธ์ตุรกีกับรัสเซียเนี่ยใกล้ชิดมากๆและมันก็เลยยึดโยงมาต่อว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยกลายเป็นส่งง่ายแล้วเมื่อก่อนเนี่ยรัสเซียมีปัญหาว่าจะส่งน้ำมันหรือก๊าซไปยุโรปยังไงเนี่ยติดปัญหาคือส่งไม่ได้เพราะว่ามันรอดใต้อาเซอร์ไบจานเนี่ยมันไปได้แต่มันมีติดที่จอร์เจียมีปัญหากับจอร์เจียส่งไม่ได้เมื่อก่อนพอส่งทางตุรกีก็ส่งไม่ได้เพราะว่าติดถ้าจะลงทะเลดำเนี่ยก็ต้นทุนสูงแต่ตอนนี้พอดีกับตุรกีเนี่ยมันลงมาทางใต้แล้วก็ย้อนไปข้างบนได้แล้วก็ผ่านได้หมดเลยนะครับส่วนสหรัฐเองเนี่ยรัสเซียบอกว่าถ้าไม่มีสหรัฐก็ไม่มีรัสเซียเขามองว่าสหรัฐทำให้รัสเซียเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคู่กันตลอดแล้วก็เป็นคือสหรัฐจะเป็นตัวที่ทำให้รัสเซียมีเป็นซัมบอดี้อ่ะถ้าไม่มีสหรัฐก็ไม่มีรัสเซียนะอันนี้คือการตีความทางด้านดิปโลมาซีของเขาแล้วเขาก็รู้ว่ากระแสโลกเนี่ยมองสหรัฐยังไงเขาก็เลยเอาตรงนี้มาเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังปูตินก็จะมีวิธีการพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยก็เหมือนเป็น PR ส่วนตัวในการที่จะมาร์เก็ตติ้งให้ดูเป็นมวยก็เป็นมวยรองอ่ะเป็นมวยรองที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยปูตินใช้ได้เขาเกินรู้สึกว่าเข้าข้างคนที่ถูกกดตัวขี่ของเหงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแปดข้อที่เป็นทางด้านpower of state ของรัสเซียครับทีนี้เนี่ยคือพอดีหัวข้อที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องของสิ่งที่พูดถึงเรื่องของความท้าทายนะครับเอาละโอเคครับขอโทษทีครับพอ8ข้อเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น8ข้อกว้างใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอเป็น8ข้อกว้างเนี่ยก็คือเป็นสไลด์เนี่ยก็จะเป็นสไลด์เกี่ยวกับเรื่องของ Great Strategy of Russia to the World in 2020 decade นะครับก็คือนี่คือเป็นหลักนโยบายของรัสเซียเลยนะครับกำหนดมานี้เลยเรียงลำดับตามข้อนี้เลยนะครับเรียกว่า priority นี้เลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยเรื่องของ geopolitics นะครับรัสเซียเนี่ยได้มีการนิยามความเป็นภูมิรัฐศาสตร์ของเองเนี่ย3สเต็ปด้วยกันถ้าในศตวรรษที่8เนี่ยเขานิยามตัวเองว่าเขาเป็น the great empire หรือว่ามหาอำนาจของยุโรปนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าประเทศเขาใหญ่ก็จริงแต่ว่าในสมัยปีเตอร์เดอะเกรทหรือว่าในสมัยพระเจ้าซาเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นยิ่งใหญ่ในยุโรปคานกับออสเตรียฮังการีคานกับอาณาจักรโรมันแอมพายนะครับหรือว่าคานกับฝรั่งเศสหรือแม้แต่อังกฤษเองนะครับต่อมาเนี่ยพอในยุคของสหภาพโซเวียตเนี่ยรัสเซียได้นิยาม geopolitical ให้กว้างขึ้นโดยบอกว่าเป็น the power of Eurasia นะครับมหาอำนาจของยูเรเชียเพราะว่าดินแดนตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีบทบาทในเรื่องของพวกเอเชียกลางคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานพวกนี้นะครับก็ใช้ความยิ่งใหญ่ของยูเรเชียมาสักพักหนึ่งทีนี้เนี่ยช่วงหลังเนี่ยในหมู่นักวิชาการรัสเซียแล้วก็พวกนักการเมืองหรือว่านักรัฐศาสตร์รัสเซียเนี่ยได้เพิ่มนิยามของ geopolitical รัสเซียว่าเป็น Euro Asia Pacific Power ครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าโลกอันนี้มันมาทางอีสต์มาทางที่ตะวันออกแล้วรัสเซียเขาบอกเขาโชคดีอย่างนึงคือเขามีWindow to the East นะครับ Windows to the East ของรัสเซียคือเมืองวลาดิวอสต็อกซึ่งเป็นส่วนที่ลิงก์กับเอเชียแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาต้องใช้ยุทธศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเพื่อเชื่อมให้เขาเป็นมหาอำนาจที่มีส่วนร่วมและมีผลประโยชน์ทั่วทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายใหม่ของรัสเซียก็คือเป็นเอเชียแปซิฟิกยูโรเอเชียแปซิฟิกพาวเวอร์คือกินรวบหมดเลยทั้งยุโรปทั้งยูเรเชียแล้วก็เอเชียนะครับแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบทบาทรัสเซียช่วงหลังเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเอเชียแปซิฟิกมากโดยเฉพาะในกรอบของความร่วมมือเอเปกนะครับที่รัสเซียร่วมเป็นเจ้าภาพไปนะครับอันที่สองเนี่ย energy diplomacy อันนี้คือนโยบายที่รัสเซียกำหนดซึ่งอย่างที่ผมจริงๆก็เล่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่า
ให้ความสำคัญเรื่องของพลังงานพลังงานเป็นตัวชี้วัดทุกแหวกทุกอย่างนอกเหนือจากพลังงานที่เป็นพลังงานก๊าซและธรรมชาติแล้วเนี่ยอีกพลังงานหนึ่งที่รัสเซียส่งออกแล้วก็ค่อนข้างได้ความนิยมมากๆแต่ก็อาจจะในบางกลุ่มในช่วงบางกลุ่มประเทศเท่านั้นตอนนี้นะครับก็คือพลังงานนิวเคลียร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นลูกน้องเก่าในค่ายคอมมิวนิสต์เดิมอย่างเวียดนามหรือว่าในกลุ่มประเทศที่เป็นลาตินอเมริกาเนี่ยก็ได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์รัสเซียตอนนี้ค่อนข้างมากแล้วก็อีกพลังงานนึงที่รัสเซียทำได้ดีก็คือเรื่องของพลังงานน้ำนะครับเพราะว่าเขามีแหล่งน้ำเยอะแล้วเขาก็มีโน้ตหาเรื่องของการส่งออกคือไปสร้างการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำให้กับประเทศต่างๆด้วยครับแล้วก็ลำดับที่3ก็คือในวันเชอร์เซอร์เชียร์บอกว่าเป็นเรื่องของคนรัสเซียต้องมี political social and economic stability of the country เขาบอกว่าการกำหนดการกำหนดนโยบายต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยจะไปไม่ได้เลยถ้าการเมืองไม่มั่นคงเศรษฐกิจไม่มั่นคงและก็สังคมไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยรัสเซียต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็พยายามมากว่าเป็นข้อหนึ่งที่ต้องเขียนไว้ในนโยบายต่างประเทศเลยว่าเราไม่ได้ดูแต่ข้างนอกแต่ข้างในเราต้องแข็งแรงด้วยนะครับข้อ4ก็คือรัสเซียบอกว่าสิ่งที่เขามีก็คือเป็นทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายผู้ได้มรดกจากสหภาพโซเวียตซึ่งสิ่งที่รัสเซียได้มาจากสหภาพโซเวียตมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือสิทธิวีโต้นะครับคือการค้านมติของคณะกรรมการความมั่นคงสหประชาชาตินะครับแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์อันนี้เป็นสิ่งที่กำหนดไว้เลยในนโยบายต่างประเทศรัสเซียนะครับข้อ5นะครับก็คือจะเป็น national dignity as world social power นะครับก็คือเขาเป็นความภาคภูมิใจว่าเขาเนี่ยเป็นมหาอำนาจมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษทีครับสไลด์เกิดไปนะครับโอเคครับก็คือ national dignity as world social power นะครับก็คือความภาคภูมิใจเพราะเขาเป็นชาติอำนาจด้วยอย่างที่ผมเล่าไปว่าย้อนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาผ่านมาหมดทุกรูปแบบแล้วเขาก็ครอบครองมาทุกอย่างแล้วก็เคยสูญเสียไปทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนรัสเซียก็จะมีความภูมิใจในชาติเป็นมากๆแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พยายามทำให้คนรัสเซียมีความภูมิใจในชาติของตัวเองเพื่อที่จะให้ชาติมาก่อนแล้วก็ประโยชน์ส่วนตัวตามมาทีหลังอันนี้คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันนะครับอันที่6ก็คือ national interest of Russia inside and outside country อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัสเซียเรียนรู้จากประเทศอื่นเรียนรู้จากจีนเรียนรู้จากสหรัฐว่าจะต้องมีผลประโยชน์ของรัสเซียที่อยู่ต่างประเทศด้วยไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวเพื่อที่ว่าจะสามารถอ้างสิทธิ์ได้ว่าเป็นผลประโยชน์ของรัสเซียนะครับเพราะว่าเขาได้เรียนรู้แล้วว่าอย่างจีนหรือสหรัฐเองเนี่ยเวลามีอเจนดาต่างๆของโลกเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นในสหรัฐหรอกมันเกิดในประเทศอื่นแต่ว่ามีจุดมีกลุ่มคนหรือว่ามีภาคธุรกิจภาคเอกชนอยู่ที่นั่นแล้วก็สามารถที่จะเคลมเข้าไปในเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียก็กำลังพยายามผลักดันให้คนรัสเซียนั้นออกไปข้างนอกเป็นชาวรัสเซียต่างแดนเพื่อไปเป็นคล้ายๆเป็นแนวหน้าในการส่งออกนโยบายต่างประเทศด้วยนะครับ แล้วก็อันที่7นะครับนโยบายต่างประเทศรัสเซียสำคัญอันที่7ก็คือเรื่องของมัลติโพลาร์เวิลด์คือโลกหลายขั้วตรงนี้เนี่ยรัสเซียมองแล้วว่ามันมีบทเรียนมาแล้วว่าในยุคสงครามเย็นเนี่ยการที่ทฤษฎีบอกว่าถ้าเป็นมี2มหาอำนาจหลักเนี่ยมันจะเกิดบาลานซ์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยปรากฏว่ามันก็เกิดไม่จริงละมันก็มีสงครามเย็นเกิดขึ้นแล้วก็มีสงครามตัวแทนเกิดขึ้นพอหลังจากโซเวียตล่มสลายเนี่ยมหาอำนาจเดียวที่โดดเด่นจากสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ตามทฤษฎีของนักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ว่าดิโมคราซีที่นำโดยมหาอำนาจเดียวจะทำให้เกิดเสรีภาพหรือว่าสันติภาพก็ยังมีสงครามในอิรักสงครามในอัฟกานิสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียมองว่าสิ่งที่จะทำให้โลกมีความมั่นคงได้คือจะต้องเป็นโลกหลายขั้วเพราะฉะนั้นโลกหลายขั้วนี้ก็จะต้องมีบาลานซ์ของพาวเวอร์คือส่งเสริมให้มีมหาอำนาจหลายมหาอำนาจแล้วก็เน้นบทบาทของ UN โดยการพยายามที่จะปฏิรูปให้UN เนี่ยมีมากกว่า5 สมาชิกสภาความมั่นคงอยากจะให้เพิ่มขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการต่อต้านของการร้ายแล้วก็เรื่องของปัญหาภัยธรรมชาติแล้วก็ความท้าทายต่างๆ
แล้วก็อันสุดท้ายเรื่องของ stability of world economy and integration of Russia economy into the world economy นะครับรัสเซียมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งเสริมการทูตได้เป็นอย่างดีหรือ soft power เพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยรัสเซียพยายามจะเป็นสมาชิกทุกสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมดเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้มีที่ยืนในเวทีต่างๆแล้วก็เอาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยไปต่อรองเพื่อตกลงนโยบายต่างประเทศนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเท่าที่เราฟังดูเนี่ยก็ก็ดูว่ารัสเซียมันก็ยิ่งใหญ่นะดูแบบภาพภูมิใจดูทุกอย่างสวยงามแต่ในมุมนึงเนี่ยพอประเด็นถัดไปเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของ challenge นะครับ challenge ก็คือรัสเซียเองก็มีความท้าทายแล้วก็มีปัญหาภายในที่ค่อนข้างมากเหมือนกันซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ดูแลกันไปซึ่งปัญหาภายในรัสเซียที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องรัฐบาลก็ปวดหัวอยู่นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ social and economic instability of the country นะครับความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและก็การทางด้านสังคมของภายในประเทศอันดับแรกเรื่องของ demography เรื่องของประชากรอย่างที่บอกว่าทุกปีเนี่ยประชากรรัสเซียลดลงเรื่อยๆมันมีการทำรีเสิร์ชโดยรัสเซียเองว่าถ้าการอัตราการเกิดของรัสเซียเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่อีก50ปีเนี่ยต่อไปรัสเซียจะเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศแล้วคนที่จะเป็น majority ของรัสเซียคือจะเป็นรัสเซียที่เป็นมุสลิมที่อยู่แถวคอเคซัสนะครับแถวเขาเรียกว่าตุรกีไม่ใช่คนในคอเคซัสนะครับที่เป็นเชชเนียแถวดาเกสถานคนนั้นอ่ะเพราะว่าเขาเป็นมุสลิมก็จะมีวัฒนธรรมการมีลูกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลรัสเซียก็กลัวว่าถ้าปล่อยนี้ไปเนี่ยต่อไปรัสเซียจะเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วก็ชนกลุ่มน้อยจะกลายเป็นชนกลุ่มมากนะครับเพราะฉะนั้นปูตินก็เลยออกนโยบายว่าตอนนี้คือมีลูกมากมีเงินมากนะครับครอบครัวไหนมีลูกเยอะรัฐบาลอัดเงินให้จ่ายเงินให้คล้ายๆกับสิงคโปร์ที่เคยทำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รัสเซียก็พยายามจะมันเป็นบ้านเราเป็นเบบี้บูมเมอร์อีกรอบนึงให้มีลูกเยอะนะครับอันที่สองคือเรื่องของการแซงชั่นอันนี้เนี่ยรัสเซียกระทบโดยตรงจากกรณีของยูเครนที่ได้มีการลงประชามติแล้วได้ไครเมียมาเป็นของตัวเองเนี่ยก็ถูกแซงชั่นอย่างหนักจากสหรัฐในเรื่องของการค้าการลงทุนการซื้อขายต่างๆมีปัญหามากๆแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยชะงักไปผมจำได้ว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยค่าเงินรูเบิลกับ1บาทเนี่ยเราเท่ากันแต่ผมกลับมามันเกิดแซงชั่นตัวนี้เนี่ยจาก1บาทเนี่ยกลายเป็น2บาทอย่างเงี้ยฮะก็คือมันต่างกันเยอะมากนะครับซึ่งทำให้รัสเซียเองก็ช็อกเหมือนกันแต่สิ่งที่รัฐบาลก็ออกมาแก้ไขแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตมันก็คือโอกาสเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียพึ่งพาการเงินแล้วก็สกุลเงินสหรัฐเป็นหลักมาตลอดซึ่งที่ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าการแปรรูปวิสาหกิจในช่วงปี90เนี่ยมันไม่มีเงินทุนก็เลยต้องเอาเงินสหรัฐเข้ามาบริหารประเทศในช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นแบบเป็นเมืองขึ้นทางการเงินของสหรัฐมาตลอดก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยการแซงชั่นครั้งนี้ก็ถือเป็นการฟอกเลือดตัวเองละกันเป็นการเอาเลือดเสียหอแล้วก็ลองดูซิว่าจะยืนได้ด้วยตัวเองไหมนะครับซึ่งเขาก็พยายามอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียก็พยายามที่จะทำการค้ากับประเทศอื่นอย่างจีนเองเนี่ยก็ใช้เงินหยวนนะครับในการซื้อขายแล้วตอนนี้และก็พยายามที่จะสร้างเขาเรียกเป็นบริกส์บอนด์นะครับเป็นกองทุนหรือเป็นเงินพันธบัตรพันธบัตรของกลุ่มประเทศบริกส์นะครับก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะลดอำนาจตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะต่อยอดนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามในประเด็นถัดไปก็ยังมีปัญหาภายในอยู่ในเรื่องของการคอร์รัปชันเนื่องจากว่าโครงสร้างของรัสเซียเนี่ยถึงแม้ว่าจะตามรัฐธรรมนูญคือเป็นประชาธิปไตยแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันค่อนข้างมากที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ารัสเซียเนี่ยผมกล้าเรียกได้ว่าเป็นรัฐราชการนะครับประชากรส่วนใหญ่ประมาณ 70% เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทุกอย่างเนี่ยจะรันตามเอกสารเยอะมากแล้วก็มันก็เลยเป็นอะไรที่ทำงานลำบากแล้วก็ทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการเบี้ยวไร้หลายทางไม่เต็ม1-10ไปเลยนะครับทีนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการทำเป็น one stop service บ้าง หาช่องทางอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่า ยิ่งออกกฎหมายมากเท่าไหร่ยิ่งออกหมายงานมากเท่าไหร่มันยิ่งทับซ้อนแล้วก็ข้อกฎหมายมันตีกันมั่วไปหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พยายามแก้นะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนว่าคอร์รัปชันมันก็ส่งผลต่อบูโรคราซีด้วยก็คือระเบียบราชการเนี่ยมันทำยากเพราะว่ามันไม่มีต้นเรื่องที่จะมาแล้วจะไปต่อยังไงต้องมีคนนู้นอนุญาตอนุมัตินะครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันช้าไปหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามแก้อยู่ตลอด
หรือแม้แต่ล่าสุดที่ปูตินเพิ่งปลดนายกออกไปเนี่ยแล้วก็เอานายกคนใหม่เข้ามาเพราะเขาอยากได้คนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการแก้ปัญหาจริงๆว่าอย่างง่ายๆอย่างนายกคนปัจจุบันที่มาใหม่เนี่ยจะมิคาเอลคนใหม่เนี่ยนะครับเขาเป็นอดีตอธิบดีกรมสรรพากรนะก็รัสเซียก็ปูตินบอกงั้นเข้ามาเป็นนายกดีกว่าอย่างน้อยก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของบูโรเครซีที่ช้าจะได้ช่วยเก็บตังค์เข้ารัฐได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมองของทางรัสเซียนะครับในส่วนของประเด็นถัดไปก็คือจะเป็น political confrontation นะครับเรื่องของการปะทะกันทางด้านการเมืองภายในของรัสเซียเองเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยก็คือ เป็นเรื่องของ centralism คือมันเป็นโจทย์อยู่แล้วในรัฐบาลรัสเซียว่าตกลงว่าคุณจะเป็น centralism หรือว่า federalism นะครับหรือว่า decentralizationอย่าลืมว่ารัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Russian Federation คือสหพันธรัฐใช่ไหมครับคือเป็นโครงสร้างที่ว่ามี83รัฐแล้วก็แต่ละรัฐเนี่ยมีกฎหมายของตัวเองมีผู้นำของตัวเองนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันกลายเป็น centralism ทุกอย่างถูกรวมศูนย์ที่มอสโกหมดครับทีนี้มันก็เลยเกิดการขัดแย้งกันทั้งผลประโยชน์ภายในของคนที่เป็นรัฐย่อยๆนั้นว่าตกลงว่าเอาบอกว่าเป็น federalism แต่ไอ้ตัวที่เป็นมณฑลหรือว่าเป็นรัฐต่างเมืองเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างจะต้องกลับไปส่วนกลางหมดอันนี้ก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่ยังตีกันอยู่ไม่จบนะครับแล้วก็รัฐบาลก็พยายามที่จะ decentralization ให้มันมากขึ้นแต่ก็ติดปัญหาเรื่องของประเทศที่มันใหญ่มากมันกว้างมากเลยรัสเซียก็กลัวอีกว่าถ้า decentralize มากเนี่ยมันจะกลายเป็น independent stateนะครับเป็นประเทศที่แยกไปอย่างกรณีของเชชเนียเองหรือประเทศอื่นเองเนี่ยเขาเป็นเดลิม่ารัสเซียเป็นการกินไม่เข้าขายไม่ออกรัสเซียที่ต้องทำกันอยู่นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของAuthoritarian Regimeนะครับหรือว่ารัฐเผด็จการโครงสร้างเขาบอกว่าก็นับดูจากสภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยรัสเซียมีตั้งแต่ก็ปี91นะครับจนถึงตอนนี้2020และเรามีรัสเซียมีประธานาธิบดีแค่3คนนี่แหละเองแล้ว2ใน3เนี่ยวนกันอยู่ปูตินคนเดียว20ปีแล้วนะครับ20ปีแล้วเอาจริงถ้าไม่นับเมดเวเดฟเนี่ยเมดเวเดฟคือประธานาธิบดีเราเป็นเด็กปั้นเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยพอมันเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอำนาจนิยมที่คนรัสเซียเองก็ฝืนที่จะต้องอดทนผมก็เคยถามคนรัสเซียนะเพราะตอนที่ผมไปเรียนที่นู่นเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบอย่างนึงคือเราไปเรียนรัสเซียแต่ไม่ทันยุคโซเวียตผมก็อยากจะไปคุยกับคนกับ living history คือคนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอ่ะก็ชอบคุยกับคนโซเวียตว่าพวกคุณทนอยู่ได้ยังไงกับการที่จะอยู่ภายใต้วิธีคิดการทำสื่อและคำสั่งอย่างเดียวคนรัสเซียบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคนรัสเซียเนี่ย was were born to be controlled นะมันก็เสียที่เกิดมาเพื่อให้ถูกควบคุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามันเป็นสิ่งที่เขาได้รับมาตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นคือมันเป็นแนวดิ่งเป็น vertical ตลอดคือถ้าคนต้องขบวนสารเขาถึงจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนรัสเซียเขาจะไม่สามารถคิดนอกกรอบที่เป็นทางด้านเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยคนรัสเซียคิดไม่ได้ก็จะต้องมีคนคิดให้ตลอดแต่มันก็เป็นปัญหารัสเซียว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยรัสเซียก็จะเป็นประเทศที่ขึ้นอยู่กับดวงถ้าดวงดีได้ผู้นำดีประเทศก็เจริญถ้าดวงไม่ดีได้ผู้นำไม่ดีประเทศก็ขอโทษนะครับชิบหายนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอยุคเกียวซินเนี่ยดวงไม่ดีได้ผู้นำไม่ดีก็แย่แต่พอได้ปูตินมาดวงดีแต่พูดถึงประเทศไหนแต่ว่าในความดวงดีเนี่ยคนรัสเซียก็อึดอัดเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยคือจะแสดงความเห็นทางการเมืองก็ไม่ได้แต่เรื่องเศรษฐกิจเขาไปได้เนี่ยครับทีนี้เนี่ยเอาจริงๆตอนนี้คนรัสเซียก็กลัวนะถ้าปูตินตายดวงจะดีดวงไม่ดีนะครับเขาก็กังวลอีกเอาจะยังไงก็ลุ้นอยู่ตลอดซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัสเซียเองก็ปูตินเองเขาก็เป็นคนที่คิดไกลเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยเพราะประเทศรัสเซียพึ่งดวงมาตลอดเพราะฉะนั้นจะไม่พึ่งดวงแล้วจะสร้างดวงดีให้ตลอดไปนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการเสร็จทำเพื่อเป็นระบบเขาเรียกเป็นปูตินซิสเต็มนะครับปูตินซิสเต็มปูตินซิสเต็มคือเขารู้แล้วว่าประเทศเขาจะต้องมีผู้นำลักษณะแบบนี้คนแบบนี้ก็เลยมีการรีคูดคนรุ่นใหม่ของรัสเซียที่มีคุณลิฟิเคชันอย่างเงี้ยเข้าเป็นแคมป์อ่ะเป็นแคมป์คนรุ่นใหม่แล้วก็เทรนคนตรงนี้ให้มีเป็นก๊อปปี้เป็นโคลนนิ่งของปูตินเป็นหลายร้อยคนเลย
พื่อที่จะสแตนด์บายว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยพอคนนี้ไม่ถูกสามารถติดอัพขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเมนเทนสิ่งที่ปกติวางรากฐานไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคิดเผื่อไว้แต่แน่นอนสิ่งที่เขาคิดมันก็มีการข้ามมาจากฝั่งตรงข้ามว่าไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นปัญหาภายในรัสเซียคือเรื่องของ clash of ideology ideology นี้ผมแบ่งหมายถึงเรื่องของ clash of generation นะครับโดยที่สังคมรัสเซียเนี่ยจะมีการปะทะกันค่อนข้างแรงตอนนี้คือคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่คนยุคเก่าคือเป็นคนที่เกิดในยุคสภาพโซเวียตนะครับคนที่เกิดสภาพโซเวียตเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเซฟแล้วเขาก็แฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคโซเวียตเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็มาเจ็บปวดมากในยุคตอนที่ปี91-99ที่เยลซินเข้ามาปกครองเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอแล้วเขากลัวมากแล้วพอปูตินกลับมาเนี่ยปูตินเอาหลายๆอย่างที่คล้ายโซเวียตกลับมาเพราะฉะนั้นคนยุคเก่าที่เกิดโซเวียตก็จะโปรปูตินมากๆแต่คนยุคใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับความสบายแล้วแล้วก็กับโลกการสื่อสารเทคโนโลยีที่มากขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ชอบปูตินเลยเพราะรู้สึกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยทุกวันนี้เนี่ยมันก็เลยการประทะกันตลอดระหว่าง2คนยุคเก่ากับยุคใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับว่าถ้าวันนี้ถ้าเกิดความรุนแรงมากขึ้นในกว่าจะเป็นการประทะออกมาท้องถนนได้ซึ่งมันก็มีบ้างแล้วแต่คนรุ่นใหม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้คนรุ่นต่อตายไปแต่ผมก็อยู่ต่ออะไรเงี้ยฮะก็เป็นโจ๊กของเด็กรุ่นใหม่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พยายามแก้ไขอยู่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของนอกเหนือจากของ2อย่างเมื่อกี้ก็จะเป็น non-traditional challenge นะครับสิ่งที่ไม่เตรียมเป็นของท้าทายที่ไม่เหมือนเดิมนะครับเรื่องของ climate change อันนี้ก็รัสเซียก็เตรียมพร้อมแต่ว่าน่าจะเป็นข้อดีของรัสเซียก็คือว่าพอ climate change เนี่ยดินแดนที่เป็นหนาวๆทั้งหมดเขาเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอันนี้คือเป็นโอกาสของประเทศไทยเลยนะครับที่เราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับรัสเซียก็เตรียมพร้อมแล้วว่าพออากาศมันร้อนเรื่อยๆเนี่ยเขาจะได้ใช้พื้นที่ที่เป็นทุ่งหิมะหรือป่าสนเลยทั้งหลายเนี่ยในการทำเกษตรได้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันประเด็นถัดไปที่รัฐบาลเป็นห่วงคือเรื่องของ infectious disease นะครับหรือการกระจายของโรคระบาดเนี่ยด้วยความที่ประเทศใหญ่แล้วก็ที่หลายประเทศเนี่ยรัสเซียก็จะกังวลเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็ natural disaster ภัยธรรมชาตินี่ก็เป็นสิ่งที่รัสเซียเจอมาตลอดมีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องเป็นกระทรวงกิจการฉุกเฉินเลยเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะถ้าบ้านเราก็เหมือนพม.ที่สร้างออกมาเป็นกระทรวงใหม่เลยเป็นกระทรวงกิจการฉุกเฉินแล้วก็เป็นการโฟกัสทางด้านการทูตด้วยคือส่งหน่วยเนี่ยไปเป็นช่วยในของ UN แล้วก็ประเทศต่างๆที่มีวิกฤตด้วยนะครับแล้วก็อีกปัญหาหลักที่มีปัญหาเรื่องของirregular migration คือการอพยพของคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในรัสเซียซึ่งมีเยอะมากและคนที่เข้ามาก็คือเป็นเครือข่ายอดีตชาติโซเวียตเก่าคือจากกลุ่มเอเชียกลางก็คือจะมีคาซัคสถานอุซเบกิสถานคีร์กีสถานทาจิกิสถานเนี่ยเข้ามาทำงานในรัสเซียเยอะมากๆแล้วรัสเซียก็กลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาแล้วมีบทบาทต่อการเมืองภายในด้วยก็เป็นสิ่งที่รัสเซียกังวลแล้วก็จากทราฟฟิกกิ้งตรงนี้รัสเซียกลัวแล้วก็กังวลที่สุดคือบริเวณอัฟกานิสถานนะครับซึ่งก็จะใกล้กับอุซเบกิสถานซึ่งตรงนั้นเนี่ยรัสเซียถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของรัสเซียรัสเซียก็พยายามที่จะมีอิทธิพลในเอเชียกลางโดยไปจับมือกับจีนที่เป็นองค์กรความร่วมมือเชียงไฮ้นะครับเพื่อควบคุมความมั่นคงเอาไว้แล้วก็สุดท้ายคือเทอร์โรริซึมนะครับรัสเซียก็โดนหนักเหมือนกันซึ่งข้อเทอร์โรริซึมเนี่ยก็เป็นข้อหนักที่รัสเซียโดนมาตลอดโดนระเบิดไฟใต้ดินมีการสังหารผู้เสียชีวิตสังหารคนรัสเซียเพื่อต้องการมาแย่งดินแดนแล้วก็หลายๆประเด็นทางศาสนาแต่รัสเซียก็ใช้ข้อนี้เป็นหนึ่งข้อสำคัญที่มาเป็นพันธมิตรกับสหรัฐนะครับทะเลาะกันทุกเรื่องแต่ดีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องก่อการร้ายนะครับ ทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะพอได้ทราบปัญหาภายในรัสเซียเนี่ยผมก็จะมาลิสต์ให้ดูว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเรากลางแผนที่โลกออกมาเนี่ยรัสเซียจะจัดลำดับ priority ความสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยเรียงลงมาเลยทั้งหมดมีทั้งหมด12โซนของโลกด้วยกันลำดับแรกที่รัสเซียให้ความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของนโยบายต่างประเทศก็คือกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชเอเชียแอฟริกานะครับกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยเปรียบเสมือนประตูบ้านประตูหน้าต่างของรัสเซียเพราะฉะนั้นรัสเซียให้ความสำคัญสูงที่สุดเลยแล้วก็รัสเซียจะไม่ยอมให้ใครเข้ามายุ่งเด็ดขาดอย่างยูเครนเบลารุสเนี่ยเปรียบเสมือนน้องชายน้องสาวที่คลานตามกันมาเนี่ยยูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดีกับคนอื่นยูต้องเป็นน้องฉันตลอดนะครับจอร์เจียอาเซอร์เบจานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคาซัคสถานเนี่ยยูเป็นคนที่อยู่ในบ้านฉันโตในบ้านฉันก็ต้องดูแลฉันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือรัสเซียให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเลยอันดับที่สองที่รัสเซียให้ความสำคัญมากรองลงมาจาก
กลุ่ม CIS ก็คือกลุ่มประเทศ EU และ NATO นะครับ EU เนี่ยรัสเซียให้ความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดของรัสเซียคือของรัสเซียขายดีที่สุดใน EU แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นคอนทราสต์ที่ตลกก็คือขายของดีจริงแต่เรื่องความมั่นคงโคตรไม่ถูกเลยครับเพราะว่า NATO ที่คุณพร้อมตลอดที่จะบุกรัสเซียได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รัสเซียก็จะให้ความสำคัญมากๆลำดับที่3ก็คือสหรัฐอเมริกาคู่ปรับตลอดการก็บอกข้อเกิดให้ก็บอกถ้าไม่มีอเมริกาก็ไม่มีรัสเซียเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันอย่างนี้นะครับลำดับที่4คือจีนตอนนี้เนี่ยรัสเซียของสำคัญเป็นลำดับที่4ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรทางด้านตะวันออกที่จะส่งเสริมรัสเซียได้ลำดับที่5ก็คือกลุ่มเอเปกและก็บริกส์นะครับเพราะรัสเซียต้องการที่จะเอากลุ่มประเทศที่มีศักยภาพแต่จังหวะไม่ดีเนี่ยมารวมกันอย่างอินเดียเนี่ยก็ยิ่งใหญ่จีนก็ยิ่งใหญ่บราซิลเนี่ยใหญ่หมดเลยแต่ทำไมไม่ค่อยมีบทบาทของวิทยุโลกรัสเซียก็เลยอยากจะผลักดันตรงนี้นะครับลำดับที่6คืออาเซียนนะครับอันนี้ถือว่ารัสเซียความสำคัญมากๆเพราะอาเซียนเป็นเหมือนเวทีกลางในการสนับสนุนรัสเซียได้ในหลายเรื่องนะครับอันดับที่7ก็คืออินเดียที่รัสเซียทำสำรองมา อันดับที่8คือเมืองอีสนะครับตะวันออกกลางก็จะเป็นตุรกีซีเรียแล้วก็อิรักนะครับอันดับที่9รัสเซียให้ความสำคัญญี่ปุ่นนะครับอันดับที่10ก็คือให้ความสำคัญด้านคาบสมุทรเกาหลีอันดับ11ก็คือให้ความสำคัญเรื่องของอัฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานแล้วก็ลำดับที่รัสเซียให้ความสำคัญน้อยที่สุดคือกลุ่มประเทศละตินอเมริกานะครับอันนี้คือลำดับอันนี้คือเรียงตามนโยบายของที่รัสเซียเลยเขาลำดับอย่างนี้เลยนะครับว่าไพรอริตี้เขาคืออย่างนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะรีบสรุปนะครับเพราะค่อนข้างจะใช้เวลามานานแล้วนะครับพอเราดูจริงๆพอเราดูในกราฟนี้เนี่ยเมื่อรัสเซียให้ความสำคัญกับอาเซียนเป็นลำดับที่6เนี่ยเพราะว่าอาเซียนเป็นเวทีกลางและเป็นคนที่เชื่อมโยงทุกอย่างและพอเราเป็นอาเซียนเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นหัวใจของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้เลยว่า strategy ของอาเซียนเนี่ยจะแข็งแรงได้ในเอเชียแปซิฟิกจะต้องมีอาเซียนเป็นผู้สนับสนุนรัสเซียในทุกเรื่องและการที่จะให้อาเซียนสนับสนุนรัสเซียในทุกเรื่องเนี่ยจะต้องเป็นพันธมิตรที่ดีกับไทยอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์นะครับซึ่งกับสิงคโปร์เนี่ยรัสเซียบอกว่าเข้าไม่ถึงเพราะสิงคโปร์เข้าไปทางสหรัฐนะครับแต่อินเดียเนี่ยเขาบอกเขาได้เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ค้างกันอยู่แต่ยังไม่สุดสมัยของสุราโต้หรืออะไรที่เขาไม่ค่อยเขาใกล้ชิดกับทางคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ในแต่กับประเทศไทยเนี่ยเขายังมาสู้เองว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยยังไงทั้งที่ภูมิศาสตร์ของเราที่ตั้งเราเนี่ยถือเป็นหัวใจของอาเซียนเลยนะครับตรงนี้รัสเซียก็มองมาตลอดแต่เขายังไม่มั่นใจว่าเราจะยังไงนะครับว่าเราจะยังไงแต่ผมก็เข้าใจว่าบริบทของไทยเองเนี่ยเราก็เลือกข้างไม่ได้ก็ถ้าเลือกรัสเซียเดี๋ยวก็กระทบอเมริกากระทบจีนอีกอันนี้ก็เป็นความยากของพี่ๆกระทรวงต่างประเทศนะครับที่ก็จะต้องดูตรงนี้นะครับทีนี้เอาไปนะครับไปพูดเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็พูดแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเขาอยู่แล้วคือยังไงมันไม่หนีไปไหนอยู่แล้วคือเป็นพันธมิตรของเขาอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมาแยกว่าแล้วstrategic opportunity ของประเทศไทยเนี่ยกับการสร้างความสัมพันธ์กับรัสเซียเนี่ยมันจะมีทางด้านไหนบ้างนะครับคือรัสเซียเนี่ยก็จะมองประเทศไทยเนี่ยใน2ส่วนด้วยกันคือเรื่องของ geopolitical partnership นะครับเรื่องของการเป็น partnership ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซอร์วิสเอเชียนะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่ เป็นพาร์ทเนอร์ที่ส่งเสริมเรื่องของให้รัสเซียเนี่ยเป็นคนที่จะโหวตให้รัสเซียในทุกๆเรื่องในเซอร์วิสเอเชียและในเอเชียแปซิฟิกอันนี้คือสิ่งที่รัสเซียต้องการนะครับอีกอันนึงก็คือเป็น driver force of อาเซียนนะครับก็คือเป็นผู้มีบทบาทในการผลักดันให้อาเซียนสนับสนุนรัสเซียครับผมกำลังมองว่าในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะพยายามที่จะเข้ามามีความเชื่อมโยงกับทางด้านที่ตั้งของรัสเซียในจุดภูมิศาสตร์รัสเซียคืออย่างนี้ครับในยุคโซเวียตเนี่ยรัสเซียเคยมีฐานทัพเรืออ่าวคำรันเดที่เวียดนามใช่ครับแล้วก็ถอนไปแล้วผมมีความรู้สึกว่ารัสเซียอยากจะ
ช้พื้นที่ของประเทศไทยเช่าทำฐานทัพเรือนะครับอันนี้ความคิดเห็นผมนะเพราะว่าคือพอเขามองในแผนที่เอเชียเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยกองทัพสหรัฐเขามีฐานเขาอยู่แล้วแล้วก็เวียดนามเองเนี่ยตอนนี้เวียดนามก็ไม่ได้โตรัสเซียเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยไม่แน่นะครับว่าอนาคตอาจจะมีการพยายามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นนะครับเป็นชีวิตภาพเหมือนกันครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ารัสเซียช่วงหลังเขารู้ว่าเอเชียกำลังมาแล้วถ้าเขามันเน้นทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วเขาไม่มีเหมือนเป็นจุดเขาอะไรก็ได้เขาพลอยของเขาด้านความมั่นคงเนี่ยเขาก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเขาพยายามนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอคโนมิกเดียวกับพาร์ทเนอร์ชิพนะครับรัสเซียก็เห็นโอกาสในประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเทรดและอินเวสเมนต์เพราะว่ารัสเซียต้องการเรื่องของสินค้าเกษตรค่อนข้างมากเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่สินค้าเกษตรมีปริมาณมากแล้วรัสเซียเนี่ยอากาศก็หนาวส่งไปก็ไม่พอเขาก็อยากจะได้จากของเราไปขณะเดียวกันรัสเซียก็ต้องการที่จะมาอินเวสต์ลงทุนในเรื่องของสินค้าเกษตรเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องระบบรางระบบอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็ทางด้านการเงินแล้วก็โน้ตฮาวทางด้านธุรกิจเรื่องของฟรีเทรดซึ่งก็พยายามทำอยู่เรื่องของประชาคมเศรษฐกิจยูเรเชียโดยเป็นฟรีเทรดกับไทยนะครับก็พยายามอยู่แล้วก็ในเรื่องของพลังงานรัสเซียพยายามการที่อยากจะเข้ามามีก็เคยได้ยินมาว่ารัสเซียอยากจะอย่างโรสซาตอมนะครับบริษัทโรสซาตอมคือบริษัทพลังงานเกี่ยวกับรัสเซียเนี่ยเคยมีความฝันว่าอยากจะมาสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ประเทศไทยแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนเพราะว่าเกษตรก็เข้าไม่ถูกทางแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยเองก็กลัวเพราะว่าข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเชโนวิลมันยังฝังหัวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัสเซียก็ต้องผลักดันต่อไปนะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่รัสเซียพยายามมากแล้วก็คิดว่าอยากจะทำกับไทยคือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ space and aviation นะครับเรื่องของอากาศยานเรื่องของอวกาศเนี่ยเหล่านี้เนี่ยรัสเซียพยายามมากผมก็เลยมองว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีโอกาสจากกับรัสเซียเยอะมากรัสเซียเขาก็สนใจเรามากแต่มันมีปัญหาในทางปฏิบัติหลายทางที่มันไปไม่ได้เนื่องจากว่ามันมิสคอมมิวนิเคชันกันเกือบทุกเรื่องเลยคือเข้าใจเป็นคนละแบบนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ประเทศที่เราเข้าใจกันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในอนาคตถ้าเราได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ทั้งคนไทยและรัสเซียเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยก็คิดว่าจะดีกว่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับผม